เซนติเมตร30เซนติเมตรความยาวรัศมี2พายอาร์เพราะนั้น2คูณระยะทางของล้อเส้นรอบวง2คูณ 3.14 คูณกับรัศมี30 30เท่ากับ188เซนติเมตรโดยประมาณนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้บวยครับลองไปทดสอบนะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไล่ขึ้นไปดูนะครับจนกลับมาถึงจุดสิ้นสุดดูว่าล้อหมุนกี่รอบได้ครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมาแล้วมาคำนวณกันไปแล้ว1 2 3 4 5 15 16 17 20 21 22 9 40 41 42 43 50ตอนนี้82ครับคุณผู้ชมช่วยผมจำด้วยบรรยากาศวันนี้สวยงามมากครับตรงนี้มีน้ำพุด้วยต่อไปมือต่อ83 70 71 72 3 74 75 99 100 102 103 104 120โอ้120ครั้งได้มากี่รอบครับบ๊วย120รอบพอดีเป๊ะเลยครับ120ผมจดไว้เพราะฉะนั้น1รอบของวงกลมเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี้ความยาวของเส้นรอบวง188วันนั้นคูณกันออกมาเป็น 22,560 หน่วยเป็นเซนติเมตรถ้าตัดเป็นเมตรปุ๊บก็จะประมาณ 225.6 เมตรกลมๆก็คือ225ประมาณ225เมตรนะฮะเราสามารถใช้จักรยานสมบัติของวงกลมมาช่วยหาระยะทางได้ด้วยวิธีการง่ายๆอันนี้เราเป็นแนวคิดเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกสำหรับแฟนรายการครูมืออาชีพนะครับกระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์เสมอครับใช่แล้วครับบวยเก่งมากครับเหนื่อยไหมครับไปกินน้ำกันก่อนครับบรรยากาศบนยอดเพเวเลียนของเดนมาร์กนะสวยงามมากครับอาจารย์ครับมองเห็นบรรยากาศโดยรอบเลยคนขี่จักรยานกันสนุกสนานเลยอาจารย์ครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงความประทับใจได้ไหมครับได้เลยครับก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่สามารถหาคำตอบได้ไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้จากการมองจากการใช้สายตาอย่างเดียวไม่ได้คิดมันมีสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเราทำได้ถ้าเกิดเราเริ่มคิดก่อนเริ่มสนุกแล้วอาจารย์พอสรุปสั้นๆได้ไหมครับครับก่อนหน้านี้เราหาความสูงของอาคารนะครั รบเราใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับง่ายไหมครับมาคราวนี้เราหาระยะทางในแนวนอนบ้างใช้สมบัติของวงกลมคดเคี้ยวไปมาด้วยนะเมื่อกี้ปั่นจักรยานสนุกเลยใช้สมบัติของวงกลมมาช่วยแล้วจริงๆสมบัติทางเรขาคณิตอื่นๆเนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับคุณบุ้ยพอจะนึกออกไหมฮะว่าการประยุกต์ใช้ของการหาระยะทางแบบนี้เนี่ยคืออะไรอย่างนี้คืออะไรครับมีรถยนต์ไหมมีครับอาจารย์นั่นไงอ๋อวัดรอบแล้วรถยนต์มันบอกได้ยังไงครับวัดกิโลเมตรว่ามันวิ่งมาแล้วกี่กิโลเมตรมันมีตัวอะไรอาจารย์ก็มันใช้หลักการเดียวกันนี่แหละครับตัวรอบใช่ไหมครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงสามารถอธิบายด้วยคณิตศาสตร์ด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้นี่เองโอ้อาจารย์ครับและอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่ากระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์นั่นคืออะไรครับอาจารย์ครับก็เมื่อสักครู่นี้เวลาที่เราแก้ปัญหาใช่ไหมครับบ๊วยพยายามที่จะหาวิธีคิดนะฮะถ้าวิธีคิดนี้หามาไม่ได้เนี่ยมันก็เริ่มทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยการจดจำเพียงอย่างเดียวต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีการออกมาครับนี่เรียกว่าถ้าเกิดเราเริ่มคิดนะครับโดยใช้สมบัติของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและชีวิตการงานถ้าเกิดเราเริ่มคิดและเราจับแกนได้เราก็จะสามารถนำสมบัตินี้ไปแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อีกด้วยจะได้เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์แล้วก็สนุกกับมันด้วยในเวลาเดียวกันวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเราสองคนนะครับเพื่อนครูก็ได้ทราบกระบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายสามารถไปต่อยอดได้นะครับอาจารย์ครับครับผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมไปอุ้ยอาจารย์ครับอะไรครับผมเจอแล้วครับโปรเจกต์ต่อไปผมและอาจารย์สุรัตน์
เราจะวัดระยะทางโดยจักรยานคนละคันกับอาจารย์ครับผมจากสะพานสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นยาวมาถึงสะพานตรงนู้นเลยโอ้ผมเป็นระยะทางเท่าไหร่ผมรักคุณจริงๆเลยทำไมครับอาจารย์เดี๋ยวนี้คุณเริ่มคิดเป็นคณิตศาสตร์แล้วมีคำถามมาถามผมบ่อยๆชอบครับชอบถูกต้องครับคุณเองก็ทำได้นะครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับไปสิอาจารย์เร็วๆคนละคันไปมาคณิตศาสตร์สำหรับผมแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือว่ารูปเลขาคณิตที่เรามองเห็นเพราะว่าทุกสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นคณิตศาสตร์แต่จริงแล้วมันเป็นคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ท้าทายร้อยเราไปค้นพบและค้นหาคำตอบคณิตศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราและทุกมุมของโลกครับคุณผู้ชมครับรายการครูมืออาชีพนะครับและแน่นอนครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าเลขหมุนรอบตัวเรานะครับเราก็เดินทางมาสู่โลกกว้างมาที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับ World Expo 2010และแน่นอนครับผมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทำรายการแล้วครับอาจารย์ก็มองอะไรครับทำรายการก่อนครับกำลังมองหาสิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้ครับอะไรครับอาจารย์นี่ครับพื้นนี่เหรอครับอาจารย์ในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเทสเลชันคืออะไรครับก็คือการปูพื้นด้วยรูปที่เหมือนกันนะครับให้เต็มพื้นที่เลยสังเกตรูปนี้เป็นรูปเขาใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่รูปมาเรียงต่อกันเต็มพื้นเลยอะไรที่เหมือนกันแล้วมาเรียงด้วยกันเรียกว่าเทสเลชันครับผมเรียกได้ว่าสมมาตรด้วยใช่อาจารย์ครับอย่างด้านหลังเรียกว่าเทสเลชันนี่ก็ใช่เหมือนกันเพราะว่าปูเต็มผนังเลยแล้วรูปก็เหมือนกันด้วยนะครับด้านนี้ก็ใช่ด้านนี้ก็ใช่ด้านนี้ก็มีความละเอียดขึ้นมานะครับโอ้ถ้างั้นในงาน World Expo เนี่ยมีเทสเลชันเพียบเลยตามพาวิเลียนต่างๆใช่ครับเรามาถึงที่รัสเซียแล้วเราเข้าไปดูในพาวิเลียนของรัสเซียไหมครับว่ามีเทสเลชันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างดีนะครับอาจารย์ดีไหมครับไปชมกันเลยครับอาจารย์ครับผมบวยครับมีรูปเรขาคณิตอะไรอีกบ้างที่ด้านเท่ามุมเท่ากันแล้วนำมาปูพื้นแล้วแนบสนิทเป็นเทสเลชันได้สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมชนิดไหนครับสามเหลี่ยมด้านเท่าครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านสี่ด้านเท่ากันแล้วรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วครับนำมาเรียงได้ไหมเป็นเทสเลชันไม่ทราบครับอ้าวงั้นเรามาลองวิเคราะห์กันดูไหมครับว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านำมาต่อกันเป็นเทสเลชันได้ไหมครับเริ่มในการวาดรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับนะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางจุดตรงกลางเลยนะครับเราลากเส้นมาที่นะมุมต่างๆนะฮะเราก็จะเกิดรูปห้าเหลี่ยมเท่ากันเลยจะได้รูปสามเหลี่ยมห้ารูปถูกต้องครับมุมตรงนี้เท่าไหร่ครับบ๊วยมุมตรงนี้ถ้าเกิดคิดจริงๆก็มันมีได้ห้ารูปครับวงกลมได้360องศา360หาร5ก็เป็น72 72องศาเจ็ดตรงนี้72องศาเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปเล็กๆนี่นะครับรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับหน้าจั่วใช่แล้วเพราะว่าด้านตรงนี้
ยาวเท่ากันใช่จากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้ายขวายาวเท่ากันปุ๊บจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทันทีใช่มุมที่ฐานจะต้องเท่ากันด้วยเป๊ะเลยถ้าเราได้มุมนึงเราจะแซบอีกมุมนึงทันทีใช่แล้วเราหามุมนี้ได้ยังไงเอ่ยโอ้อันนี้มุมนี้มีขนาดเท่ากันก็แสดงว่ามุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้180ถูกต้องเอา180ตั้งลบด้วย72แล้วเอาผลลัพธ์ก็คือ108หาร2ทีจะได้เท่ากับ54องศาเป็นมุมนะเป็นตรงนี้เป็นมุมที่ฐานเพราะฉะนั้นที่เรารู้ก็คือตรงนี้54ตรงนี้อีก54เพราะฉะนั้น108เหมือนเดิม108ครับนะฮะตรงนี้108ทีนี้108เราต้องนำรูป5เหลี่ยมเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับมีขนาด108ครับมาต่อรูปที่2ตรงนี้อีก108มาต่ออีก108แต่ถ้ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจะต่อได้พอดีเนี่ยแปลว่า360เนี่ยจะต้องหารด้วย108เนี่ยลงตัวแต่จริงๆแล้วมันหารลงตัวไหมครับไม่ลงตัวครับนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจึงนำมาต่อกันแล้วเป็นเทสเลชันไม่ได้แสดงว่าอะไรที่เป็นเทสเลชันแสดงว่าต้องหารด้วย360ลงตัวใช่แล้วเช่นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามุมตรงนี้เป็น120 120 360หารด้วย120ก็เป็นเทสเลชันได้ก็นำมาต่อเป็นเทสเลชันได้มีพิสดารมากกว่านี้ไหมครับอาจารย์ครับเทสเลชันเนี่ยมีครับที่ศาลาไทยครับของประเทศไทยมีเหรออาจารย์มีสิครับจะมัวใช้ทำไมเอาเดินทางถึงแล้วไทยแลนด์พาวิเลียนประเทศไทยในเมืองเซี่ยงไฮ้อาจารย์ครับผมจูงอาจารย์มานานมาก คนมองไปมองไปเลยก็เข้าใจผิดแล้วว่าผมกับอาจารย์มีอะไรกันผมมีแน่นอนครับผมมีปัญหาสงสัยว่าเทสเลชันในแบบไทยคืออะไรครับอาจารย์เทสเลชันแล้วโอเคนะจากที่เราสังเกตอะเทสเลชันคือรูปแบบที่ซ้ำๆกันใช่บางทีก็มองรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซ้ำๆกันอันนั้นแบบง่ายแต่ว่าเทสเลชันที่แบบที่ยากขึ้นมานิดนึงที่เราอาจจะไม่เห็นเป็นรูปเรขาคณิตปกติเนี่ยอยู่ในลายของไข่เองมันนึกไม่ออกอาจารย์ตามวัดต่างๆตามหลังคาจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายเทสเลชันเยอะแยะเลยครับจริงเหรออาจารย์เทสเลชันในแบบไทยครับไม่เชื่ออาจารย์ไปครับไปอาจารย์เร็วๆเร็วๆเลยทางไหนทางนี้เลยอาจารย์ไปไหนครับอาจารย์ครับนั่นไงเทสเลชันในแบบไทยไหนครับรูปแบบซ้ำๆไงครับชัดๆหน่อยครับรูปแบบซ้ำๆบุ้ยก็มองเห็นไหนอาจารย์นี่ตรงนี้ไงเป็นโอ้เห็นไหมฮะสี่เหลี่ยมครับผมข้างบนข้างบนไหนข้างบนโอ้โหเต็มๆเลยครับพระอาทิตย์ยังตาไหนอาจารย์นี่ตรงนี้ตรงอย่างเงี้ยการทำเนี่ยมันยากไหมครับอาจารย์ครับเออไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การทำกันด้วยนะฮะได้ทำด้วยอาจารย์ใช่ประโยชน์การทำเทสเลชันคืออะไรครับอาจารย์เพื่อการออกแบบนะถ้าคนรู้ทางนี้นะจะมีหัวทางด้านการออกแบบเอาไปใช้ด้านสถาปัตยกรรมเป็นพื้นฐานการดีไซน์มัณฑนศิลป์การออกแบบสินค้าพวกกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆถ้าฝึกทำเทสเลชันจะเก่งในอนาคตไปไหนครับเอาอาจารย์จะมาไปทำเทสเลชันเดี๋ยวอาจารย์ครับผมได้เวลาทดลองกันแล้วเราเห็นความสำคัญของการปูพื้นฐานของการทำเทสเลชันครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำพื้นฐานครับพื้นฐานสำคัญเสมอครับอาจารย์ต่อเลยครับพื้นฐานของเทสเลชันในการทำเนี่ยเราใช้การแปลงทางเรขาคณิตซึ่งมีอยู่3หลักการด้วยกันครับอาจารย์หลักการแรกก็คือการเลื่อนขนานนะฮะถ้าเรามีวัตถุอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนไปเราก็จะเกิดรูปใหม่นะครับแล้วเราเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับพื้นต่างๆที่เราเห็นที่เขาปูพื้นด้วยอิฐเขาก็เอาอิฐมาวางต่อๆกันนี่แหละการเลื่อนขนานในหลักการที่1นะครับนะครับแบบที่2ถ้าเราไม่เลื่อนเราก็ใช้การสะท้อนหรือว่าไงอาจารย์สะท้อนก็เหมือนกับสะท้อนภาพในกระจกเงาภาพที่เกิดขึ้นใหม่จะเหมือนกับภาพจริงนะฮะจริงๆแล้วก็เหมือนกับการพลิกนั่นเองกลับปุ๊บรูปก็เกิดขึ้นนะฮะแต่จะสลับจากซ้ายไปขวาแค่นั้นเองนะครับหลักการที่3เป็นเรื่องของการหมุนนะครับเราจะเห็นจากภาพต่างๆเนี่ยเป็นภาพเดิมแบบซ้ำๆๆๆแบบเดิมโดยที่ไม่เอียงครับนะฮะถ้าเราต้องการจะเอียง
เราก็หมุนมันสักหน่อยภาพก็จะเกิดเป็นภาพใหม่นะครับตรงจุดที่ต่อกันเนี่ยนะฮะมันจะมาต่อกันได้พอดีเลยหลายๆภาพครับแล้วบุ้ยอยากที่จะสร้างเทสเลชั่นสวยๆของตัวเองของตัวเองไหมครับตอนนี้แล้วครับผมอยากได้เทสเลชั่นในแบบของบุ้ยแล้วครับอาจารย์ครับผมโดยใช้หลักการทั้ง3หลักการแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนเราใช้หลักการเลื่อนขนานอย่างเดียวก่อนดีไหมครับวิธีการเลยครับอาจารย์ทำง่ายๆเลยผมเริ่มบุ้ยถือไว้อันหนึ่งนะครับกันไกอันหนึ่งนะครับกันไกวิธีการมี4ด้านใช่ไหมครับครับอาจารย์มี4ด้านเราก็ตัดนะฮะด้านใดด้านหนึ่งนะครับสมมติว่าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแน่ปึ๊บนะนี่ภาพก็จะเป็นรูปจะเป็นอย่างนี้เลยตัดออกมาแล้วนะฮะดีมากนะครับลองวางไว้นะฮะวางไว้นะอันนี้ก็จะคล้อยตัดแล้วรูปสามเหลี่ยมที่ตัดออกมาเนี่ยถ้าผมเอาไปไว้ข้างบนแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับการเลื่อนครับถูกต้องเนี่ยเหมือนว่ารูปสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าเลื่อนก็ได้เรียกว่าหลักการเลื่อนเหมือนกันนะเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับแล้วไปแปะไว้ข้างบนหลังจากนั้นนะสมมติจะลองตัดอีกเราจะตัดทางซ้ายบ้างนะตัดทางซ้ายของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับตัดรูปสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่ยังต่ออยู่นะครับแล้วนี่ตัดนะฮะตัดออกมาแล้วดีมากครับอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าผมเอารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะขยับไปต่อตรงท้ายก็เกิดจากการเลื่อนขนานเหมือนกันครับนะครับเอาละเกิดภาพแปลกใหม่เกิดรูปใหม่เป็นภาพต้นแบบนะครับถ้าเราทำหลายๆภาพหลายๆภาพแล้วก็เอามาต่อกันเนี่ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็จะปูพื้นก็จะเป็นเทสเลชั่นผนังได้เป็นพอดีเลยแต่ว่ามันจะต้องดูสวยงามนะบ๊วยตรงนี้เราต้องใช้จินตนาการนิดนึงครับอาจารย์ครับบ๊วยว่ารูปใหม่ที่มองเห็นเนี่ยบ๊วยเห็นเป็นรูปอะไรครับผมมองเห็นนึกออกแล้วครับอาจารย์ครับรูปอะไรครับไม่ได้จินตนาการอะไรครับแต่ว่ามาเจออาจารย์เนี่ยมองจากพฤติกรรมมาเจออาจารย์ผมเหมือนออกมานอกกะลามันเหมือนรูปกบครับจริงด้วยฮะใช่ไหมครับใช้ได้เลยแต่ว่าจินตนาการใช้ได้ทีเดียวอาจารย์น่ะสอนผมทำให้ผมออกมาจากกะลาครับเวลาเป็นเทสเลชั่นจะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับโอ้โหเป็นเทสเลชั่นที่สวยงามมากครับอาจารย์ครับฝีมือของบอยเองครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะตั้งโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ว่าเราเนี่ยอยากจะทำรูปออกมาเป็นรูปอะไรนะครับสำคัญในการทำเทสเลชั่นคือ3อย่างคือเลื่อน